ไปดูยังคงอยู่กันที่เรื่องของความคืบหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆที่นะครับเช่นนี้เช่นเดียวกันกับที่นี่ครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ชาวต่างชาตินั้นยังคงทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยระบุด้วยนะครับว่าแม้จะกังวลกับความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่เรื่องของแผนการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวสวยงามในต่างจังหวัดนั้นยังคงเป็นไปตามปกติครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบรรยากาศการเดินทางเข้าไปยังประเทศไทยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยสอบถามชาวต่างชาติที่เพิ่งจะลงจากเครื่องบินและเตรียมจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยถึงความกังวลครับในความปลอดภัยภายหลังเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชประสงค์นักท่องเที่ยวชาวอิหร่านรายนี้บอกนะครับว่าได้ทราบข่าวเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นหลังจากลงจากเครื่องไม่นานนักและเขาก็รู้สึกแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเหตุระเบิดในกรุงเทพไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเขาเนื่องจากหนุ่มรายนี้จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดเช่นเดียวกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มักจะเดินทางไปตามหัวเมืองครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตก่อนที่จะกลับมาจับจ่ายซื้อสินค้าในกรุงเทพมหานครนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซาก้านั้นบอกครับว่าเหตุการณ์ระเบิดในย่านการค้าอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกกังวลแต่สำหรับตัวเธอเองเธอมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและเธอจะไม่ยกเลิกแผนการใดๆเพียงแต่จะระมัดระวังมากขึ้นครับเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านด้านนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษครับก็ชี้ว่าแม้เหตุระเบิดใจกลางกรุงเทพจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่สำหรับเธอและเพื่อนๆประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆที่สวยงามดังนั้นตลอดระยะเวลา3วันที่เธอและครอบครัวอยู่ในประเทศไทยนะครับเธอเชื่อว่าจะได้รับความสุขอย่างเต็มที่ก่อนที่เธอจะเดินทางต่อไปยังเกาะบาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียครับ